ัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้มาดูที่ตั้งมือถือน่ารักน่ารักกันค่ะจะเป็นที่ตั้งมือถือรูปชินาโมโรอันนี้นะคะเป็นของซาริโอค่ะจริงๆแล้วรุ่นนี้จะมีหลายลายเลยนะคะมีทั้งชินาโมโร My Melody แล้วก็คุโรมิค่ะแต่อันที่ปอยเลือกมาจะเป็นชินาโมโรอันนี้นะคะเดี๋ยวปอยจะใส่พิกัดร้านเอาไว้ที่รายละเอียดใต้คลิปค่ะมาดูที่ตัวกล่องกันก่อนนะคะนี่ค่ะที่ด้านหลังกล่องจะเป็นแบบนี้นะคะตั้งได้ทั้งแนวนอนแล้วก็แนวตั้งค่ะทีนี้มาเปิดดูกันเลยนะคะนี่ค่ะตัวที่ตั้งจะเป็นแบบนี้นะคะน่ารักมากๆเลยค่ะขนาดเนี่ยอันใหญ่กว่าที่ปอยคิดไว้นะคะด้านหลังจะเป็นแบบนี้ค่ะที่ด้านล่างจะมีโฟมแบบนี้นะคะตัวชินาโมโรอันนี้ปรับระดับได้ค่ะแล้วก็ขาตั้งเนี่ยก็สามารถยืดได้ด้วยนะคะนี่ค่ะยืดขึ้นมาแบบนี้แล้วก็กดลงมาแบบนี้นะคะทีนี้เดี๋ยวลองตั้งมือถือดูค่ะเริ่มจาก iPhone ก่อนนะคะนี่ค่ะอันนี้จะเป็น iPhone 14 Pro Max นะคะตั้งแนวตั้งแบบนี้ค่ะข้อดีของการตั้งแนวตั้งก็คือเราสามารถเสียบชาร์จไปด้วยได้นะคะนี่ค่ะตั้งมือถือแล้วก็เอาสายชาร์จเสียบไปด้วยได้แบบนี้นะคะค่ะแล้วก็ถ้าตั้งแนวนอนก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะปรับระดับได้ค่ะแล้วก็ข้อดีของขาตั้งอันนี้ก็คือขนาดค่อนข้างใหญ่นะคะนอกจากตั้งมือถือแล้วเนี่ยก็เลยสามารถตั้ง iPad ได้ด้วยค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะลองตั้ง iPad Air 5ให้ดูนะคะนี่ค่ะแต่ iPad เนี่ยจะตั้งได้ในแนวนอนแบบนี้นะคะนี่ค่ะค่อนข้างใหญ่ก็เลยสามารถตั้ง iPad ได้ด้วยนะคะด้านข้างจะเป็นแบบนี้ค่ะแล้วก็ยังมีข้อดีอย่างนึงของที่ตั้งอันนี้นะคะก็คือตรงตัวขาของที่ตั้งเนี่ยค่อนข้างกว้างนะคะนอกจากมือถือ iPad แล้วเนี่ยเรายังสามารถตั้งเครื่อง Nintendo Switch ได้ด้วยค่ะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นเครื่อง Nintendo Switch OLED นะคะด้วยความที่ขาตรงนี้มีความกว้างนะคะเลยสามารถทำให้ตั้งได้ค่ะนี่ค่ะตั้งได้สบายสบายสวยเลยนะคะนอกจาก Nintendo Switch OLED แล้ว Nintendo Switch Lite ก็สามารถตั้งได้นะคะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นตัว Nintendo Switch Lite นะคะก็สามารถตั้งได้สบายสบายเลยค่ะปกติที่ตั้ง Nintendo อันนี้ค่อนข้างหายากนะคะนี่ค่ะตั้งแล้วก็น่ารักมากๆด้วยนะคะถ้าใครที่มีเครื่อง Nintendo เนี่ยปอยแนะนำเลยค่ะอันนี้ตั้งได้ดีมากๆนะคะนี่ค่ะตั้งได้หลายอย่างมากๆนะคะทั้งโทรศัพท์มือถือ iPad หรือว่าเครื่องเกมค่ะอันนี้ปอยได้มาก็ถูกใจมากนะคะหน้าตาของที่ตั้งเนี่ยก็น่ารักแบบเปิดกล่องออกมาเนี่ยว้าวเลยค่ะนี่ค่ะน้องชินาโมโรน่ารักมากๆเลยนะคะก็มีประมาณนี้นะคะสำหรับที่ตั้งน้องชินาโมโรค่ะปอยก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็รบกวนกด subscribe ช่อง YouTube ของปอยเอาไว้นะคะแล้วจะมีคลิปใหม่ๆมาให้ติดตามกันอีกเรื่อยๆเลยค่ะเอาไว้พบกันใหม่นะคะ